มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ขอคนนอกอย่ายุ่มย่ามไม่เชื่อภาพแตงโมค้าน DSI รับเรื่องแตงโมเป็นคดีพิเศษจากกรณีของแตงโมนิดานะคะประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะล่าสุดนะคะการสัมภาษณ์แม่ของแตงโมเรื่อง DSI รับทำคดีสรุปแม่คัดค้านไม่เห็นด้วยแม่บอกให้ช่วยกันให้กำลังใจตำรวจและแม่รอปอมาสารภาพหลังบวชตามที่เคยพูดเอาไว้แม่บอกว่าปอไม่ธรรมดาเป็นสุภาพบุรุษทนายเดชาบอก DSI ทำไม่ได้ไม่เข้าลักษณะคดีพิเศษและแม่ไม่มีความประสงค์คุณแม่นะคะเผยเห็นข่าวรสนาทนายนกเขายื่นเรื่องขอให้ DSI โอนคดีแล้วย้ำเชื่อมั่นการทำงานของตำรวจค่ะบอกว่าขอคนนอกอย่าเข้ามายุ่มย่ามให้เรื่องยุ่งเหยิงส่วนหลักฐานใหม่จากส.ส.เต้หากเป็นภาพจริงก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ลูกต้องเจอแต่ไม่เชื่อว่าในคลิปนั้นจะเป็นภาพของแตงโมวันที่22มีนาคม65ทนายเดชากิติวิทยานันท์เปิดแถลงต่อผู้สื่อข่าวตามความประสงค์ของนางพนิดาศิระยุทธโยธินบอกว่าต้องการสื่อสารกับสื่อมวลชนแล้วก็สังคมใน3ประเด็นนะคะคือเรื่องที่มีบุคคลอื่นไปยื่นเรื่องที่ DSI เพื่อขอให้โอนคดีเรื่องการใช้เครื่องจับเท็จและเรื่องที่หลายคนเข้ามาติดตามค้นหาหลักฐานในคดีโดยทางด้านนางพนิดานะคะได้ใช้วิธีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในประเด็นที่เมื่อเช้าที่ผ่านมานางรสนาโตศิตระกูลแล้วก็ทนายนกเขานายนิติธรล้ำเหลือไปยื่นหนังสือที่ DSI นะคะเพื่อขอให้โอนคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษนั้นคุณแม่ไม่เคยได้รับการติดต่อจากคุณรสนาแล้วก็ทนายนกเขาสำหรับเรื่องนี้คุณแม่บอกว่ามีความมั่นใจในการทำงานของตำรวจและไม่อยากให้หน่วยงานอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวให้คดียุ่งเหยิงวุ่นวายคุณแม่เข้าใจความหวังดีของผู้ร้องแต่แม่เห็นว่าตำรวจทำงานกำลังจะจบแล้วถ้ามารื้อคดีตอนนี้จะกลายเป็นยุ่งเหยิงสำหรับการเคลื่อนไหวของบุคคลที่3ถ้าเป็นการไปถือป้ายที่สถานีตำรวจแบบนั้นคุณแม่คิดว่าดีแต่ถ้าเป็นความพยายามเข้ามาก้าวก่ายในคดีขอมอบหมายให้ทนายเดชาเข้าไปจัดการดูแลในส่วนของหลักฐานใหม่ๆถ้าพบกันก็ขอให้นำไปมอบให้กับทนายเดชาจัดการแต่คุณแม่ก็แสดงความสงสัยว่าคดีเกิดขึ้นนานแล้วจะยังมีการพบหลักฐานใหม่ได้อย่างไรเป็นหลักฐานมโนหรือไม่กรณีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ส.ส.เต้มงคลกิจนำมาแถลงเมื่อช่วงบ่ายนั้นคุณแม่เห็นภาพแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นลูกสาวของตนจริงก็แปลว่าลูกสาวเก่งว่ายน้ำครึ่งชั่วโมงเพื่อช่วยชีวิตตนเองและรู้สึกเศร้าใจที่คนพายเรือไม่ได้ช่วยเหลือแต่โดยส่วนตัวคิดว่าภาพดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริงนักข่าวถามว่ามองว่าบุคคลภายนอกเข้ามาคิดว่าเป็นการหาเสียงหรือว่าหาแสงหรือไม่คุณแม่บอกว่าให้เลิกพูดเรื่องหาแสงเพราะทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือก็ช่วยกันทั้งนั้นแต่เรื่องการก้าวก่ายคดีหรือว่าวิ่งเต้นให้ย้ายคดีนั้นขอให้หยุดโดยคุณแม่ยืนยันว่าในมือของตำรวจยังมีหลักฐานที่ถ้าเปิดออกมาทุกคนก็คงจะช็อกและคดีใกล้จะสรุปแล้วโดยคุณแม่ยังไม่เห็นหลักฐานแต่เห็นจากสำนวนคดีส่วนเรื่องการใช้งานเครื่องจับเท็จนั้นคุณแม่อยากจะให้ตำรวจพาอีก3คนที่อยู่บนเรือด้วยกันก็คือกระติกแซนและจ๊อบที่ยังไม่ยอมพูดถึงเหตุการณ์ที่อยู่บนเรือเข้าเครื่องจับเท็จหรือให้สารภาพออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวันนั้นทำไมแตงโมจึงตกน้ำคุณแม่เชื่อว่าทั้ง3คนรู้เรื่องแต่มีผลประโยชน์บางอย่างที่ปิดเอาไว้อยู่แต่เรื่องเครื่องจับเท็จคุณแม่ยังไม่ได้คุยกับตำรวจว่าจะอย่างไรกันแน่ส่วนเรื่องเงินก็มีการลือว่าคุณแม่ได้จากปอแล้วก็โรเบิร์ตมาทำให้มีท่าทีต่อคดีเช่นนี้คุณแม่ปฏิเสธว่ายังไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นค่ะเรื่องเงินเยียวยานั้นต้องรอทำตามขั้นตอนทางกฎหมายอีกยาวสุดท้ายคุณแม่ได้ฝากทิ้งท้ายว่าขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตามคุณแม่มาโดยตลอดรักพวกคุณทุกคนที่ผ่านมายอมนอนน้อยเพื่อรับโทรศัพท์สื่อทุกสาย
ขอขอบคุณตำรวจทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทุ่มเททำงานคุณแม่ไปโรงพักก็เห็นอยู่ขอบคุณทุกท่านที่ยังรักน้องโมอยากได้ความเป็นธรรมให้กับน้องโมคุณแม่เชื่อว่าเราได้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนขอให้รอตำรวจแถลงอย่าคิดไปเองถ้าไม่พอใจค่อยมาว่ากันใหม่และฝากถึงปอว่าเคยบอกแม่ว่าถ้าสึกมาแล้วจะสารภาพทั้งหมดคุณแม่คิดว่าถ้าได้ข้อมูลจากปอทุกอย่างจะกระจ่างขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ